News ค่ะวันนี้หัวข้อน่าสนใจมากโดนใจโดนใจ นะคะก็วันนี้นะคะเป็นเรื่องที่น่าจะให้ความรู้ทางด้านของเทคนิคแล้วก็รวมถึงวิชาการได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการเลี้ยงโคนมนั่นเองค่ะก็มีหลากหลายวิธีการนะคะแต่ว่าวันนี้จะเป็นเรื่องของการนำน้ำเชื้อไปแช่แข็งแบบคัดเพศคือสามารถที่จะเลือกลูกวัวได้ว่าจะออกมาเป็นเพศไหนเพศหญิงเพศไม่ใช่ค่ะตัวผู้ตัวเมียไม่ใช่คนตัวผู้ตัวเมียนะคะเรื่องของการเลี้ยงโคนมนะคะไปติดตามได้เลยนะคะกับคุณยอดบารมีในเกษตรฮอตนิวส์ค่ะสวัสดีครับเกษตรทอนิวส์วันนี้พบกับผมยอดบารมีนะครับโดยปกติแล้วนะครับการผสมพันธุ์ของโคนมนะครับมักจะได้ลูกเพศผู้หรือว่าเพศเมียในเปอร์เซ็นต์ที่เท่ากันนะครับแต่ว่าวันนี้คุณอานนท์มหิทธิจะพาคุณผู้ชมไปดูเทคโนโลยีในการที่จะทำให้อัตราการคลอดลูกของโคนมนั้นเป็นเพศเมียมากขึ้นครับแน่นอนครับว่าในอุตสาหกรรมการผลิตนมวัวเกษตรกรเองมีความต้องการโคเพศเมียสำหรับให้ลูกและผลิตน้ำนมสู่ตลาดแต่ที่ผ่านมาการผสมพันธุ์ไม่ว่าจะทำด้วยวิธีผสมเทียมหรือผสมเองแบบธรรมชาติก็ตามนะครับอัตราการเกิดลูกที่ได้โคเพศผู้และโคเพศเมียก็ยังเป็น50ต่อ50ทำให้เกษตรกรเสียโอกาสที่จะเพิ่มผลผลิตในฟาร์มของตัวเองแต่ถ้าต้องการเปอร์เซ็นต์การให้ลูกที่เป็นเพศเมียสูงนะครับเกษตรกรก็ต้องลงทุนนำเข้าน้ำเชื้อแบบคัดเพศจากต่างประเทศครับซึ่งก็มีราคาค่อนข้างแพงตั้งแต่หลอดละ 1,500 บาทไปจนถึง 4,500 บาทเลยครับสิ่งที่เราคาดหวังก็คือจะทำให้ประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรดีขึ้นเนื่องจากว่าลดระยะเวลาของการเลี้ยงดูไอโคซึ่งไม่เกิดผลประโยชน์อย่างเช่นลูกโคตัวผู้เนี่ยนะครับถ้าใช้น้ำเชื้อคัดเพศก็จะทำให้ได้ลูกโคตัวเมียเพิ่มขึ้นนะครับตอนที่ยังไม่มีโครงการวิจัยในเรื่องนี้นะครับการใช้น้ำเชื้อคัดเพศเนี่ยต้องสั่งเข้าจากต่างประเทศเท่านั้นข้อจำกัดคือต้องผสมกับไอ้บัวสาวซึ่งยังไม่เคยได้รับการผสมเท่านั้นเพราะอัตราการผสมติดก็ค่อนข้างต่ำทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยจึงร่วมกันศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผสมเทียมโดยใช้น้ำเชื้อแช่แข็งโคนมแบบคัดเพศขึ้นเพื่อเพิ่มอัตราการให้ลูกโคที่เป็นเพศเมียกับเกษตรกรครับเทคโนโลยีของเราที่เราคาดหวังว่ามันช่วยเหลือเกษตรกรให้มีโอกาสเกิดลูกโคมากกว่า 70% ที่เป็นตัวเมียครับและมีราคาต้นทุนน้ำเชื้อที่ถูกกว่าต่างประเทศเปรียบเทียบกันแล้วของต่างประเทศอยู่ที่90ของเราอยู่ที่ 75% และก็ราคาเราจะถูกกว่าระดับหลักร้อยกับหลักพันโดยจะคัดเลือกโคเพศผู้ที่เหมาะจะเป็นพ่อพันธุ์นำมารีดน้ำเชื้อเมื่อได้แล้วก็นำไปทดสอบความเข้มข้นด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตรวจดูการเคลื่อนที่และความแข็งแรงของตัวสเปิร์มถ้าโปรแกรมประเมินผลแล้วบอกว่าใช้ได้น้ำเชื้อก็จะถูกนำไปคัดแยกเพศครับวิธีการของนักวิจัยก็คือจะใช้น้ำยาโมโนโคนอลแอนติบอดีนะครับเข้าไปจับสเปิร์มตัวผู้ในน้ำเชื้อแล้วก็ใช้น้ำยาไซโตคอกซิสเข้าไปทำลายสเปิร์มตัวผู้ที่ถูกจับอีกครั้งทีนี้ก็จะเหลือเฉพาะสเปิร์มตัวเมียครับซึ่งเราคาดหวังว่าสเปิร์มแต่ละแน่เป็นสเปิร์มตัวผู้นะครับและเรารู้ยังไงเราพัฒนาเทคโนโลยีที่3ที่เรียกว่าเทคนิคเรียลไทม์ PCR เราพบว่าเทคโนโลยีเราเนี่ยสามารถแยกความแตกต่างได้ถึง 85% นะครับแล้วก็ทำการแอปพูฟเทคโนโลยีทั้งหมดเพื่อในการยกมาใช้ในภาคสนามที่ผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งที่ทำการอสคใช้จริงแต่โครงการที่เราทดสอบกับทางอสคเนี่ยเป็นระยะที่2เพื่อทำการใช้กับฟาร์มเกษตรกรโดยตรงว่าผลการใช้จริงในภาคสนามระดับฟาร์มเลยที่ไม่ใช่ฟาร์มอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ผลจะเป็นยังไงเฟส2เราคาดหวังลูกถึง 1,000 ตัวปัจจุบันก็มีลูกทยอยเกิดมาประมาณ 20-30 ตัวละประมาณตอนนี้ประมาณ30ตัวได้ตัวเมียหมดเลยตัวเมียยังไม่ทั้งหมดตัวเมียประมาณสัก 90% อยู่ครับน้ำเชื้อที่ผ่านการแยกเพศก็จะนำไปบรรจุหลอดแล้วเก็บรักษาในถังไนโตรเจนเหลวที่อุณหภูมิลบ196องศาเซลเซียสส่วนการผลิตก็มีต้นทุนเพียงหลอดละ300บาทเท่านั้นซึ่งเร็วๆนี้ทางอสค.ก็จะได้นำออกบริการให้กับเกษตรกรนำไปใช้ผสมเทียมกับโคนมเพื่อเพิ่มผลผลิตในฟาร์มอีกด้วยครับโสภณจันทร์กรมถ่ายภาพอานนท์มหิทธิเกษตรฮอตนิวส์รายงานหลังจากที่ช่อง3ทกสและไปรษณีย์ไทยนะครับได้ร่วมกันจัดโครงการคู่บุญข้าวหรือว่า Rice Buddy ขึ้นมานะครับก็มีเสียงตอบรับจากผู้บริโภคมากมายทีเดียวนะครับวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูนะครับว่ากระบวนการในการสั่งซื้อและจัดส่งของโครงการ Rice Buddy นั้นเป็นอย่างไรครับศูนย์บริการลูกค้าชนกนันรับสายสวัสดีค่ะ
ริการสายด่วน1545อร่อยทั่วไทยของบริษัทไปรษณีย์ไทยจำกัดเป็นอีกหนึ่งช่องทางง่ายๆที่จะช่วยให้คุณผู้ชมเข้าถึงข้าวจากชาวนาเพียงแค่แจ้งความประสงค์ต้องการสั่งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในโครงการ Rice Buddy เจ้าหน้าที่ก็จะบันทึกข้อมูลชื่อที่อยู่พร้อมคำสั่งซื้อซึ่งข้อมูลเหล่านี้ก็จะส่งตรงไปยังไปรษณีย์จังหวัดพะเยาและจังหวัดบุรีรัมย์ที่เป็นศูนย์กลางในการกระจายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในโครงการคู่บุญข้าวค่ะถ้าผ่านโทรศัพท์บริการที่คนนิยมมากๆเลยก็ไปชำระเงินที่ไปรษณีย์ที่ทำการไปรษณีย์ไหนก็ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่สะดวกมีบัตร ATM ธนาคารอยู่แล้วก็สามารถโอนเงินผ่าน ATM ก็จะมีของธนาคารกรุงไทยกรุงศรีนะคะมีของธนชาติแล้วก็ธนาคารไทยพาณิชย์นี่ก็ไปโอนที่แบงก์ได้ใช้บัตร ATM ก็ได้จริงๆแล้วเนี่ยเรารับไม่ใช่หลังจากการโทรแต่ว่าเป็นนับหลังจากที่การสั่งซื้อเสร็จสิ้นสมบูรณ์ก็คือเมื่อมีการโอนเงินหาหลังจากนั้น1วันก็จะมีการส่งของในระบบใช้ความเร็วเท่ากับบริการ EMSข้าวที่จำหน่ายแบบปลีกขายกันอยู่ที่กิโลกรัมละ84บาทในจำนวนนี้จะเป็นทั้งค่าข้าวและค่าจัดส่งโดยทางไปรษณีย์จะเริ่มต้นกระบวนการส่งข้อมูลและจะส่งสินค้าทันทีหลังจากการชำระเงินเสร็จสิ้นสมบูรณ์ส่วนรายการนะคะลูกค้าสั่งข้าวไลฟ์บัดดี้ทั้งหมด10ถุงนะคะในส่วนนี้หลังจากที่ลูกค้าโอนเงินแล้วลูกค้าจะได้รับของภายใน24ชั่วโมงนะคะขอบคุณที่ใช้บริการไปรษณีย์ไทยสวัสดีค่ะนอกจาก call center แล้วคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อข้าว Rice Buddy ได้ณที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งเพียงแค่กรอกแบบฟอร์มให้ชัดเจนแล้วชำระเงินวิธีนี้ง่ายไหมล่ะคะพอมาเนี่ยยื่นใบจ่ายชำระเงินนะคะเสร็จเรียบร้อยกลับบ้านนอนรออย่างเดียวเดี๋ยวเราไปส่งให้ถึงบ้านก็จะมีติดต่อที่ THP Contact Center 1545นะคะแล้วก็จะมีเบอร์02-982-8222อันนั้นก็จะเป็น call center ที่สามารถที่จะรับออเดอร์ของบริการอร่อยทั่วไทยสั่งได้ที่ไปรษณีย์ค่ะนอกจากนั้นก็เรามีแอปพลิเคชันโพสอีมาค่ะหรือว่าเข้าเว็บไซต์ก็สามารถสั่งซื้อทางออนไลน์ได้นะคะเว็บไซต์ postimart.comใครที่สนใจก็อย่ารอช้าข้าวหอมมะลิคุณภาพออร์แกนิก Rice Buddy จากชาวนากำลังรอคุณผู้ชมอยู่นอกจากจะได้ข้าวแล้วทุก1กิโลกรัมเรายังหัก5บาทเพื่อนำไปบริจาคให้เด็กกำพร้าคุณผู้ชมพร้อมสั่งไปรษณีย์พร้อมส่งค่ะช่วงนี้ไปติดตามเกษตรโลกเกษตรเรากับคุณคำรณครับเกษตรบ้านนี้เด่นดีด้วยผู้ใหญ่บ้านแท้ๆเด้อสิบอกให้บ้านพักดีแผ่นดินอำเภอวัฒนนครจังหวัดสระแก้วพี่อยากมาอยู่บ้านนาฟังเสียงนกกาสายลมยอดไผ่ฝากดวงชีวิตอยู่ที่ชมทิ้งเลือกยุงรินพี่จะคอยปัดไฟพี่ช่วยมรยอมรุมยักษ์ต้นนี้เป็นพันพระราชทานจากสมเด็จพระเทพที่ฝักใหญ่ปลูกแค่เพียง8เดือนก็ออกฝักดกจนต้องเอาไม้ค้ำเพราะไม่งั้นต้นจะล้มคมหอใครมาเห็นก็อยากเอาไปทำพันธุ์ที่นี่บ้านพักดีแผ่นดินอีกหนึ่งหมู่บ้านที่อยู่ในโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาจังหวัดสระแก้วปราจีนบุรีตามพระราชดำริบ้านพักดีแผ่นดินนะครับเป็นหนึ่งในหมู่บ้านของโครงการพระราชดำริที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านได้ทรงเล็งเห็นแล้วก็มอบความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นถือเป็นหมู่บ้านตัวอย่างอีกหมู่บ้านหนึ่งจะขยายสู่ชุมชนรอบข้างจะนำพาให้ความเป็นอยู่ของประชาชนเนี่ยมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับในพื้นที่สาธารณะเพียงหนึ่งงานแต่ผู้ใหญ่บ้านลงทุนลงแรงปลูกและทำให้ลูกบ้านเห็นว่าสามารถเลี้ยงปลาได้เลี้ยงไก่ก็ได้ปลูกผักนานาชนิดส่งขายตลาดทุกวันโดยเฉพาะผักสวนครัวพืชริมรั้วทุกอย่างตั้งใจที่จะนำพาลูกบ้านไปในทิศทางที่พระองค์ท่านกำหนดเป้าหมายไว้คือทำแค่พอกินพออยู่ลักษณะนี้ค่ะคือนำปรัชญาของพระองค์ท่านมาทำค่ะคือถ้ามัวแต่ไปสอนลูกบ้านให้ทำผู้ใหญ่ไม่ทำผู้นำไม่ทำแล้วใครจะมาทำล่ะคะเราต้องเป็นต้นแบบของลูกบ้านค่ะค่ะณวันนี้เราได้ลงมือปฏิบัติได้ลงมือทำแล้วเนี่ยนะครับกดว่าลูกบ้านเราประมาณกี่ครัวเรือนนะครับก็ตอนนี้อยู่ประมาณ30กว่าครัวเรือนที่เดินตามนะคะทำตามนะคะก็ทำตามแล้วทำตามแล้วค่ะทำปลูกผักตามรั้วบ้านตามขอบบ้านนะคะ
เยอะแล้วประมาณ30กว่าครัวเรือนแล้วค่ะค่ะก็คงจะขยายผลต่อไปค่ะสรุปด้วยเหตุด้วยผลได้ว่าเมื่อผู้นำลงมือทำจริงปฏิบัติจริงผลก็ได้บังเกิดจริงเป็นเหตุให้ลูกบ้านเห็นว่าน่าจะเอาอย่างแล้วก็ทำกันทั้งหมู่บ้านเลยนะจะบอกให้นี่คือผักปัง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 โปเชโดนใจโปเชโปเชโดนใจโดนใจดีใจเมื่อได้มาเห็นโอ้ทุกค่ำเย็นเขาเป็นอย่างนี้เขาปลูกทุกอย่างเขาสร้างให้มันมีตามแนววิถีชีวิตพอเพียงได้เลี้ยงกายนี่คือเกษตรท่อนนิวส์วันนี้ช่วงนี้กลับไปที่พี่นกและคุณอินครับสวัสดีครับเป็นยังไงโป๊ะเช๊ะไหมคะโป๊ะเช๊ะมากเลยค่ะผักปังนี่ต้องอร่อยมากเลยเสียงดังนะคะผักปังบางคนก็เรียกผักปลั่งนะคะวันนี้ก็มีเรื่องอะไรตั้งแต่คัดน้ำเชื้อเพื่อให้ได้วัวตัวเมียนะคะแล้วก็มีเรื่องไรซ์บัดดี้ซึ่งก็จะขอเรียกว่าไงให้กำลังใจชาวนาด้วยที่ทำเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วเราก็มีข้าวดีไว้กินพูดถึงเรื่องกำลังใจเพราะอะไรรู้เปล่าคำคมข้อคิดวันนี้ว่าด้วยเรื่องนี้ล้วนๆเลยเขาบอกว่า9ใน10ของการให้ความรู้คือการให้กำลังใจโคเซ่มูรินโญ่ผู้จัดการทีมฟุตบอลเชลซีคือถ้าอยากให้คนได้เรียนรู้ต้องเน้นเรื่องการให้กำลังใจเป็นหลักใช่โคเซ่นี่คงให้กำลังใจได้ดีมากเลยนะปกติเห็นว่าดุลูกทีมเหลือเกินแต่ก็โอเคค่ะไม่เป็นไรคิดว่าด้วยปรัชญาแบบนี้คงให้กำลังใจลูกทีมได้นะคะฝากฝันไปถึงหัวตารางนะคะมาค่ะคลิปปิดท้ายวันนี้นะคะก็จะเป็นความน่ารักของหนูน้อยนะคะที่สงสัยอนาคตจะต้องอนาคตไกลนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปทำรายการเป็นผู้ประกาศอะไรอย่างนี้แน่นอนเลยเพราะว่าดูท่าทางหน่วยก้านแล้วไม่เลวเลยทีเดียวนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามคลิปน่ารักน่ารักจากหนูน้อยคนนี้เลยทีเดียวค่ะก็ลากันด้วยการดูคลิปแววดีของเด็กแววดีของเด็กนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Oh yes 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 we got it baby we got it we got it woo woo we got it yes listen to that You gotta be crazy!